ความมุ่งหมายมาผมก็ทราบแล้วว่าวัดป่ามีการบำเพ็ญทางจิตภาวนาโดยถ่ายเดียวเท่านั้นการดำเนินทางด้านจิตภาวนาต้องอาศัยกายวิเวกเป็นอุปกรณ์แก่จิตวิเวกความสงัดกายและพุกพั่นวุ่นวายด้วยหมู่เพื่อนและประชาชนที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ่อยๆจิตวิเวกกับกายได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญแล้วจิตก็เป็นไปเพราะความสงบสงัดเมื่อจิตวิเวกนั่นก็เป็นอุปกรณ์ไปถึงอุปติวิเวกความสงัดจากกิเลสเป็นบาดฐานกันละกันตามทางของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาแล้วดำเนินอย่างนั้นผู้ต้องการผลดังพระพุทธเจ้าดังพระสาวกท่านก็ต้องดำเนินตามแนวแถวของท่านที่ดำเนินแล้วอย่างไรถ้ามันดีปลุกตัวออกจากร่องรอยแห่งการดำเนินของท่านก็เท่ากับการดูดีจิตตัวออกจากผลที่จะพึงได้อย่างท่านมันก็ไม่ได้ต้องคิดเสมอผู้ปฏิบัติหลักเหตุผลเป็นเครื่องรักษาตนเป็นเครื่องบำเพ็ญเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหลักเหตุผลนั้นคือหลักธรรมอย่าปล่อยให้ความอยากเข้าไปเป็นหัวหน้าชักจูงลากหูไถไปด้วยความอยากใช่ไม่ได้ความอยากทราบอันที่ไม่ต้องด้วยเหตุผลแล้วเป็นกิเลสความอยากที่เป็นเพื่อเหตุผลนั้นเป็นมรรคเช่นอย่างอยากพ้นทุกข์เป็นมรรคถึงมุมานะมานะสำหรับรบกับกิเลสหรือต่อสู้กันติดกับกิเลสนี้จะว่าโกรธว่าเครียดว่าแค้นกับกิเลสก็ว่ากันไปเพราะมีเราเคยมีเหมือนกันนี่เคยเรียกว่าเป็นธรรมะเป็นความคิดที่ถูกเพราะเป็นเครื่องหนุนจะให้มีกำลังจิตใจขึ้นมาเพื่อต่อสู้กิเลสจนได้ชัยชนะถ้าไม่มีกำลังใจไม่มีการมุมานะกันดั้งของไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเรื่องความมุ่งมั่นหรือความมุมานะจึงเป็นสิ่งสำคัญสุดท้ายก็ไม่พ้นจากอิทธิบาททั้งสี่ไปจนได้เราพูดแยกเป็นแขนงแขนงไปเฉยลงท้ายก็อิทธิบาททั้งสี่ฉันทะมันพอใจความพอใจพอใจกับอะไรพอใจกับมรรคผลนิพพานความมุ่งมั่นมันก็ไปตามกันกับความพอใจนะอย่างไหนถ้าไม่ไปวิริยะจะไปไหนมุ่งความภาคเพียรมันก็ต้องเป็นไปตามกันจิตตะท่านเอาใจฝักใฝ่ก็หมายถึงว่าจิตใจมีความผูกพันอยู่กับหน้าที่การงานของตนที่จะเป็นไปพวกความสมหวังนี่ปัญญาคือความรอบคอบสำหรับตัวการประกอบความภาคเพียรทั้งภายนอกภายในอิทธิบาททั้งสี่ก็รวมลงที่นี่ผู้ปฏิบัติจึงต้องเล็งทางดำเนินที่พระพุทธเจ้าพระสาวกดำเนินอย่างไรหรือพระองค์เองทรงดำเนินอย่างไรนั้นทรงสั่งสอนสาวกก็ทรงสั่งสอนแบบเดียวกันกับที่พระองค์ทรงดำเนินและได้ผลมาแล้วนั้นไม่มีธรรมะอื่นที่พระพุทธเจ้าจะทรงลดหย่อนผ่อนผันและเป็นความสะดวกสบายแก่สัตว์โลกแล้วได้รับผลเป็นที่พึงพอใจนอกจากหลักธรรมที่ทรงสั่งสอนได้แล้วนี้อันเป็นธรรมที่รับรองในทางเหตุว่าถูกต้องในทางผลว่าต้องได้รับเมื่อเหตุ
็ทรงบำเพ็ญมาแล้วผลก็ทรงได้รับมาแล้วจึงต้องนำวิธีการเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกนับตั้งแต่สามโลกลงไปโดยลำดับบริษัทสี่จะปีแวะไปอย่างนี้ไม่ถูกพยายามให้มีงานน้อยที่สุดงานอย่างอื่นถึงงานที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่อาศัยทำนั้นทำนี้ก็พยายามให้มีน้อยมากหากมีความจำเป็นก็ทำเสียแล้วให้ทำความในใจไว้เสมอไม่เถือตัวเพลินไปกับการงานทั้งหลายโดยถือว่าเป็นความสะดวกสบายเป็นเครื่องแก้รำคาญนี่คือความคิดผิดการห่างเหินจากความเพียรภายในกิจการภายนอกอย่างนั้นจะเป็นการแก้รำคาญได้อย่างไรความรำคาญเป็นเรื่องของกิเลสการแก้ความรำคาญต้องชำระจิตใจต้องบังคับบัญชาที่ความอยากมันอยากทำอะไรอยากไปไหนต้องหักห้ามกันจึงเป็นทางถอดถอนเป็นการแก้ไขกันผู้ที่ท่านดำเนินได้รับผลมาแล้วท่านดำเนินกันอย่างนั้นเฉพาะครั้งพุทธกาลแล้วรู้สึกว่าการจิตตภาวนานี้เป็นหลักเป็นแหล่งเป็นแก่นของศาสนาจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามาวุ่นวายทับถมโจมตีกันให้ยุ่งเหมือนอย่างสมัยปัจจุบันงานที่ไหนยกขึ้นมาก็เป็นงานเพื่อถอนกิเลสทั้งนั้นถ้าดำเนินกันอย่างนั้นความคิดความนึกปรุงแต่งเรื่องอะไรต้องอยู่ในความระมัดระวังอยู่ในความมีสติมีปัญญาขึ้นไตร่ตรองเสมอไม่ได้คิดไปตามยถากรรมมันเป็นเรื่องของกิเลสจุดลากพาให้คิดให้ปรุงไปการพูดการกระทำทุกสิ่งต้องใช้ความพิจารณาอยู่เสมอจึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้รักษาตนเป็นผู้ระวังเป็นผู้บำรุงรักษาใจใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่ด้วยดีคือโดยอัตโดยธรรมเฉพาะอย่างยิ่งด้วยสติปัญญานั่นแหละนี้ไม่พ้นจิตย่อมจะรับความเยือกเย็นมีความสงบสุขขึ้นไปโดยลำดับการทุกข์ยากลำบากด้วยการประกอบความเพียรนั้นเราอย่าถือมาเป็นอุปสรรคอย่าถือเป็นข้อหนักใจสำหรับผู้จะต้องการถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นภัยอันสำคัญอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปโดยลำดับลำดับแล้วต้องถือความเพียรเป็นสำคัญกว่าเรื่องที่ว่าหนักใจมีทางนักกราบท่านเดินนะครับทั้งที่เคยได้พูดในฟังหลายครั้งหลายหนแล้วสาวกท่านประกอบความภาคเพียรได้รับความทุกข์ความลำบากมีจำนวนมากทีเดียวก่อนที่จะบรรลุธรรมเป็นขั้นๆจนถึงขั้นธรรมมันสุดยอดไม่ใช่ท่านจะล้างมือเปิดและถือความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรว่าเป็นอุปสรรคแล้วท้อถอยด้อยทางความภาคเปลี่ยนไปเสียอย่างนั้นหาไม่เมื่อเราจะนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปเป็นเครื่องสนับสนุนก็แสดงว่าเป็นการทำลายตัวเองและเป็นการทำลายวงสกุลของพระศาสนาซึ่งท่านพาดำเนินมาท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความภาคเปลี่ยนท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความหนักก็เอาเบาก็สู้ขึ้นชื่อว่าเป็นความเพียรที่ชอบทำแล้วไม่ถอยหลังนี่คือทางเดินของปราชญ์ท่านที่เดินมาแล้วไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินได้หากว่ามีทางอื่นให้เป็นที่สะดวกสบายการในการดำเนินของสัตว์โลกแล้วใครจะฉลาดเหนือพระพุทธเจ้าไม่มีจะทรงแยกแยะให้สัตว์โลกทั้งหลายได้รับความสะดวกสบายด้วยกันโดยไม่ต้องให้รับความลำบากเหมือนพระองค์นี้เหมือนดังสาวกทั้งหลายที่พระองค์พาดำเนินไปนั้นเลย
จะต้องแยกแยะหาความสะดวกมันคดมันโค้งก็พยายามหาทางลัดมันลำบากลำบนขรุขระในวิธีการเดินก็หาความสะดวกให้หาความสะดวกให้โดยลำดับลำดับมันจะถึงขนาดที่ว่าเอาหมอนมัดติดคอเลยพระองค์ก็จะสอนต้องลำบากเอาหมอนมัดติดคอเลยล้มที่ไหนให้หลับที่นั่นเป็นมรรคผลนิพพานที่นั่นไม่ต้องประกอบความภาคเพียรให้ลำบากลำบนมีตถาคตเด็ดพิจารณาค้นคว้าแล้วเห็นความสะดวกอย่างยิ่งแล้วจึงได้นำมาสอนพวกท่านทั้งหลายพระองค์จะต้องทรงแสดงอย่างนี้แต่นี้ไม่มีทางใดนอกจากมัชฌิมาที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้ว่าเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งแล้วจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสทุกประเภทไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาให้เป็นไปตามนั่นได้เลยด้วยเหตุนี้เมื่อกิเลสเป็นแสดงตัวแสดงอาการออกมาอย่างใดมัชฌิมาใดที่ควรเหมาะสมกับกิเลสประเภทใดซึ่งจะปราบปรามซึ่งกันและกันให้อยู่ในเนื้อมือของมัชฌิมาขั้นนั้นๆจำเป็นจะต้องทุ่มเทมัชฌิมาขั้นนั้นๆลงไปให้เหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสที่ชิบหายไปจากจิตใจโดยไม่ต้องลดละท้อถอยมีเรื่องเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจไว้และให้ทำความเข้าใจกับตนอย่างซึ้งอย่าสักแต่ว่าฟังเฉยๆแล้วไม่แน่นอนในใจหาความแน่นอนในใจไม่ได้เป็นหลักปักที่ฝ่ายอย่างนั้นไม่ใช่ผู้จะดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์จะเกิดความท้อถอยในวันหนึ่งแน่นอนเราอย่าเอาเรื่องอดีตในการประกอบความภาคเพียรในรับความทุกข์ความลำบากของเราเข้ามาเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญในปัจจุบันซึ่งจะให้เกิดความท้อใจอ่อนใจให้มุ่งต่อกิเลสที่มันยังเหลืออยู่มากน้อยเพียงไรสมมติว่าจิตใจมีความฟุ้งซ่านก็แสดงว่ากิเลสนี้ท้าทายเราเป็นที่ฉุดลากเราจนกระทั่งจะถลอกปอกเปิดจะตายทั้งเป็นอยู่แล้วเวลานี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองด้วยความภาคเพียรความอดความทนเราจะช่วยตนได้วิธีใดพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าวิธีใดให้รีบหาศาสตราธรรมาวุธนั้นเข้ามาแก้ไขทันทีนี่ชื่อว่าเป็นอุบายที่ถูกต้องอย่านำเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตซึ่งเป็นความลำบากผ่านมาแล้วถึงเราทำมาแล้วในลำบากอย่างนั้นนั้นก็เห็นได้อะไรแล้วอนาคตเราก็จะต้องลำบากลำบนอย่างนี้ไปล้วนแล้วตั้งแต่สร้างขวากหนามไว้สำหรับกั้นทางเดินของตนจะไปไหนก็ไปไม่รอดต้องเจาะจมอยู่ในปัจจุบันนั้นจมตับเรียกว่าจมตับหาทางไปไม่ได้นี่ไม่ใช่ทางนักปราชญ์ทางนักปราชญ์เรียกว่าวิริยนุขมัตเจติการหลุดพ้นจากทุกนั้นต้องหลุดพ้นด้วยความเพียรเป็นหลักสำคัญมีเป็นธรรมเด่นดังตั้งหน้าตั้งตาคุยปฏิบัติอย่าไปคำนึงในเรื่องมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ที่ไหนที่ไหนด้วยมันเสียเวลาและดีไม่ดีสร้างความวุ่นวายสายแสความสงสัยสังเทต่างๆให้แก่จิตใจของตนซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรนอกจากเป็นการทำลายความมุ่งหวังมรรคผลนิพพานให้ผลให้ด้อยลงและจนก้าวไปไม่ได้ความคิดใดที่จะเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานให้พึงทราบว่าความคิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสต้องเป็นผู้มีแง่งอนมากมีเล่ห์เหลี่ยมมากแหลมคมมากไม่มีสิ่งใดในโลกทั้งสามนี้จะเหนือกิเลสไปได้นะฟังเด็กเรื่องความแง่งอนเรื่องความนี้มีเล่เหลี่ยมอันแหลมคมสลับซับซ้อนจนกระทั่งเราที่ถูกกิเลสกดหัวอยู่ก็เคลิ้มหลับไปตามมันโดยไม่รู้สึกตัวและไม่เห็นโทษของมันว่ากิเลสเคยให้โทษแก่เราอย่างนั้นนั้นบัดนี้ก็เคยให้โทษก็ให้โทษของเราอยู่ในปัจจุบันนั้นจิตและยังจะให้โทษเราต่อไปอีก
ไม่มีเวลาสิ้นสุดนี้ไม่มีความรู้ได้เลยเพราะความแหลมคมคมเพราะความกล่อมอันสนิทเพลงพิเรนนี้ไพเราะเพราะเพียงมากทีเดียวใครฟังแล้วต้องติดใจและจมไปด้วยพิเรนพอพูดถึงเรื่องอำนาจความฉลาดแหลมคมของพิเรนในสามโลกธาตุนี้เป็นบริษัทบริวารของพิเรนทั้งนั้นนอกจากธรรมะมีธรรมะเท่านั้นมีอนุภาพมากเหนือสิ่งเลวร้ายทั้งหลายคือกิเลสทุกประเภทถึงจะสามารถนำมาระงับดับกันได้ด้วยมัชฌิมาปฏิปทาที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้วโดยสมบูรณ์ยึดเอาหลักนี้ผู้ดำเนินจะได้เห็นความสว่างกระจ่างแจ้งเห็นความเบาความใจของตนไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรที่หนักบ้างเบาบ้างก็ตามถ้าไม่มีความภาคเพียรจะเอาแต่ความสะดวกเข้ามาว่านั้นมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดก็เท่ากับการเพิ่มพูนกิเลสให้มากขึ้นโดยก้าวขาไม่ออกเดินจงกรมก็ก้าวไม่ออกจะกำหนดจิตนี้ถึงเหมือนอกจะแตกคับหมดในส่วนอกแต่ทำอะไรก็เลยไปไม่ได้ไปไม่ได้มีแต่กิเลสหนีบเอาบังคับเอาบีบบี้สีไฟเอาก็จนเลยหาทางเดินไม่ได้ตายจมอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้กี่กับกี่กันหาประมาณไม่ได้เลยนั่นเป็นของดีแล้วเราควรนำมาพิจารณาเถอะทุกข์ก็ช่างเถอะในโลกนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีกระดุมผีมีเงินสักกี่หมื่นกี่แสนล้านก็ตามไม่ว่าใครจะมีความรู้ความเฉลียวฉลาดเรียนจบปริญญาไหนมาก็ตามไม่ว่าคนโง่คนฉลาดคนถะมีฐานะและคนตนขึ้นชื่อว่าเข้ามาติดคุกในเรือนจำทั้งสามชั้นนี่แล้วคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกจะต้องอยู่ในความควบคุมของนายคุมคือกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาเป็นตัวการสำคัญไม่พ้นไปได้สักลายเดียวแล้วเราจะสงสัยที่ไหนว่าโลกนี้จะมีความสุขความสบายความทุกข์นั้นได้รับด้วยกันทุกคนขึ้นชื่อว่าเป็นนักโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายกิเลสเป็นผู้รักผู้หลงกิเลสเป็นผู้บังคับบัญชาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจแล้วรายไหนจะไม่มีทุกข์ในโลกนี้เราสงสัยทุกข์กับผู้ใดว่าไม่มีนี้ตั้งแต่ผู้แบกกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแบกกองทุกข์ด้วยการวิ่งเต้นขวนขวายด้วยการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยังแบกกองทุกข์เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความวุ่นวายความกระทบกระเทือนภายในจิตใจมากน้อยนี่ยิ่งเป็นของสำคัญในโลกนี้มีตั้งแต่กองไฟเผาหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ารายไหนๆเราสงสัยจุดใดดอนใดเกาะใดว่าจะเป็นที่มีความสุขความสำราญบานใจขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นผู้บีบบังคับอยู่แล้วในหัวใจนั่นน่ะเมื่อได้พิจารณาให้ชัดเจนอย่างนี้แล้วความเพียรจะหนักมากน้อยเพียงไรพอสู้พอพัดพอเหวี่ยงกันทั้งนั้นแหละคนเราเมื่อเราไม่สงสัยถึงเรื่องโลกนี้ว่าจะให้ความสุขอะไรบ้างโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์มีแต่เอาเครื่องหลอกลวงกันมาประดับหน้าร้านเท่านั้นภายในมีตั้งแต่ไฟไม่แกร่งก็มีคือไม่อย่างลึกลับอยู่ภายในหัวใจคงไม่ออกแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทางกิริยามารยาทผิวพรรณมณะก็ดีจนถึงแสดงถึงความร้องห่มร้องไห้พิไรลำพันธ์เจ้าใจคง
สมอยู่ภายในจิตใจแดงโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่มีจำนวนมากไม่เว้นในธาตุชั้นวรรณะใดที่ไฟกองนี้จะไม่สมอยู่ภายในจิตใจได้เพราะกิเลสก็คือไฟเราสงสัยที่ตรงไหนการประกอบความเพียรที่ว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยความชอบธรรมเพื่อจะหลุดพ้นเพื่อจะถอดถอนตนออกจากไฟทั้งหลายที่กำลังไหม้รอบจิตใจอยู่เวลานี้เราจะเห็นว่าเป็นทุกข์ในความเพียรอย่างนี้แล้วก็หาทางไปไม่ได้ต้องตายจมกองนรกอวิชชาในมนุษย์โลกอย่างนี้แล้วกลับใดกันใดพบใดชาติใดหากำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้คือหาความแน่นอนในกำหนดที่เกิดในภพชาตินั้นไม่ได้ถึงวนแล้วตั้งแต่กองทุกข์กำหนดได้จำได้ไม่ได้ก็ตามเรื่องกองทุกข์ทั้งหมดการประกอบความเพียรเพื่อจะถอนเชื้ออันให้เกิดไฟเผารนภายในจิตใจและเชื้อที่จะชักจูงหรือว่าลากเราไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้ภายในจิตใจมันได้จากกิเลสอวิชชานี้เป็นสิ่งที่เราควรอย่างยิ่งที่ต้องใช้ความเพียรพยายามหนักก็หนักเบาก็ยอมรับทุกขนาดไหนก็สู้กันขึ้นชื่อว่านักรบแล้วไม่มีถอยหลังเพราะพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราไม่ได้พาให้ถอยหลังสาวกทั้งหลายไม่ใช่ผู้ถอยหลังผู้ก้าวหน้าเดินเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์จนหลุดพ้นไปเสียจึงได้ปล่อยวางทางความภาคเพียรแล้วเสวยวิมุตติสุขทั้งที่ขันธ์ยังครองตัวอยู่และวิมุตติสุขในพระนิพพานเพราะความทุกข์เพียงเล็กน้อยในอัตภาพเดียวหรือในช่วงเวลาไม่กี่ปีกี่เดือนการประกอบความเพียรตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนกระทั่งถึงแต่สรู้หรือบรรลุธรรมบางองค์ก็นานปีบางองค์ก็รวดเร็วบางองค์ก็ครู่เดียวตามอำนาจวาสนาบารมีที่สร้างมามากน้อยต่างกันนี่เราก็เกิดในท่ามกลางแห่งวาสนาบารมีอยู่แล้วดีเราก็ทราบได้อย่างชัดเจนชั่วก็ทราบได้อย่างชัดเจนบุญบาปก็ทราบอยู่ประจักษ์ใจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้ศึกษาเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็แนะนำสั่งสอนวิธีการดำเนินทั้งเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องวิเลตปัญหาอาสวะเรื่องอัดเรื่องถ่าให้เราฟังทุกแง่ทุกมุมก็ควรจะซึ้งภายในจิตใจด้วยความเชื่อความมั่นใจให้หนักลงไปเพื่อเป็นอุปกรณ์แก่ประโยชน์พยายามของเราจะได้หนักหน้าก้าวเข้าสู่สันติธรรมคือความสงบโดยลำดับจนกระทั่งถึงสันติธรรมมาราบขาดด้วยความตะเกียบตะกายของเราที่เดินตามครูคือพระพุทธเจ้าสึ่งทรงเสวยถึง3ครั้งก่อนจะได้เป็นศาสดาขึ้นมานั่นละเอานั้นมาเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบเป็นฉบับเราอย่าหาเอาคนที่เกียจที่คล้านอ่อนแอมาเป็นแบบเป็นฉบับจะกลายเป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาหาทางก้าวเดินไม่ได้เป็นโมฆะภิกษุอยู่ไปกินไปหาความหมายไม่ได้ภายในจิตใจทั้งๆที่ธรรมะมีความหมายเต็มตัวอยู่ภายในใจสำหรับผู้ปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังจะพึงประสบพบเห็นด้วยตนเองพากันตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติการพิจารณาท่านผู้ใดถนัดในอาการใดในเบื้องต้นในการพิจารณาหรือการสมถกรรมฐานมีความสะดวกเหมาะกับจริตของตนในธรรมบทใดซึ่งเคยได้อธิบายให้ฟังแล้วพึงยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์พิจารณาเกสากำหนดเกสาก็เกสาโลมานขาทันตาแตะตูถึงวาระที่จะบริกรรมก็บริกรรมถ้าเป็นความถนัดในการบริกรรมก็บริกรรมหรือถนัดในระยะต่อไปเป็น
ความดูดดื่มที่จะต้องพิจารณาตามเรื่องของเกสาโลมานขาทันตาตัดโจจนกระทั่งถึงอาการ32ให้ตลอดตัวถึงซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายนี้ก็พิจารณาให้มีสติติดแนบไปทุกระยะทุกประโยคแห่งการพิจารณากิเลสจะไม่เข้ามาแทรกแซงกิเลสจะไม่เข้ามาฉุดลากถ้าสติยังเป็นผู้กำกับอยู่กับความรู้คือใจนั้นเมื่อไรใจจะมีความปลอดภัยและใจจะได้ทำงานตามหน้าที่ปัญญาเป็นผู้สอดส่องกรองดูความจริงที่มีอยู่ในร่างกายที่ท่านว่าสัจธรรมเวลาทำใจให้มีความสงบก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้มีสติอยู่นั้นเรื่องของโลกอันนี้มันไปจากเป็นไปจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเป็นตัวโลกเป็นตัวก่อเรื่องก่อราวทั้งหลายถ้าความรู้มารวมตัวเสียอย่างเดียวเท่านั้นโลกนี่ก็เหมือนไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งไปหลอกไปหลอนให้ความหมายอย่างนั้นอย่างนี้ดีชั่วสวยงามหรือบ้างแขกสูงต่ำประการใดออกจากจิตดวงเดียวนี้ทั้งนั้นเป็นผู้ไปวาดภาพหลอกตนอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนนักปฏิบัติท่านได้จดจ่อเข้าไปในจิตจริงๆจะเห็นเรื่องราวของจิตที่แสดงตัวอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาบุรุษหญิงชายเรื่องโลกเรื่องสงสารมากน้อยมีตั้งแต่เรื่องของจิตเป็นผู้ปรุงผู้แต่งแล้วก็ตื่นเงาตัวเองเพลินประจำเงาเศร้าโศกประจำเงาตัวเองดูตลอดเวลาคือขันมันหลอกขันอันนี้มาจากจิตที่ไม่บริสุทธิ์คืออวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาปัจจัยสร้างข้าราชมันหนุนกันออกมาเรื่อยๆตุ้มให้แตกให้เกิดความสำคัญนั่นหมายอยู่เฉยๆอยู่โดดเดี่ยวมีแต่ความรู้ล้วนๆมันอยู่ไม่ได้เพราะกำลังของสติกำลังปัญญาไม่พอที่จะหักห้ามจิตไม่ให้ตุ้มให้แตกไม่สามารถที่จะกำจัดความคิดในแง่ต่างๆให้สิ้นไปจากใจเหลือไว้ตั้งแต่ความสงบราบคาบให้เห็นความจริงภายในจิตดวงเดียวคืออะไรจิตดวงเดียวก็คือความรู้กับความอัศจรรย์อย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอันใดเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสองเลยนี่จิตแท้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เราต้องการความสงบเราก็ไม่พึงเกี่ยวข้องกับอะไรให้ดูจุดที่จิตจะกระเพื่อมมันผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงมันบอกคุณชัดๆถ้ามีสติเอาเป็นยังไงให้ถือนั้นเป็นอารมณ์ถือนั้นเป็นจุดเป็นหมายถือนั้นเป็นเป้าหมายกำหนดสติลงที่จุดนั้นเอาถ้าจะว่าพุทโธให้อยู่กับตรงนั้นให้ถี่ยิบเข้าไปดูสิมันเป็นยังไงแล้วมันจะมีเรื่องมีราหลอกจะของไหมถ้าลงสติได้กำกับกับจิตด้วยดีแล้วจิตจะปรุงออกเป็นเรื่องขึ้นมาหลอกจะของไม่ได้เรื่องต่างๆที่เคยผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนกี่เวลานั้นมันมาสมอยู่ภายในหัวใจเราตลอดเวลานั้นมันมาจากไหนไอ้เรื่องนั้นเป็นแล้วผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันหายไปหมดแล้วแต่จิตดวงนี้มันไม่หายอารมณ์อันนี้มันตรงขึ้นมาอยู่เรื่อยๆอุ่นขึ้นมาเรื่อยหลอกเจ้าของเรื่อยเพลินอยู่กับตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กภายในจิตใจของตัวเองอยู่อย่างนั้นเราสังเกตดูให้ดีจะเห็นได้อย่างชัดเจนไม่นอกเหนือไปจากที่กล่าวนี้เลยเพราะนี่ได้พูดตามเรื่องความจริงที่เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือพิจารณาอย่างนั้นหากจะพิจารณาเจสาโลมานขาสันตาตะโจตลอดอาการ32ก็ให้รู้ตั้งแต่อาการนี้เท่านั้นอย่าเอาอาการความรู้นี้แยกไปปรุงไปแต่งให้มีภาพนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแทรกจนกระทั่งกบเกลื่อนหรือทำลายวัตถุที่เราพิจารณาหรืออารมณ์ที่เราพิจารณานี่สูญหายไปเสียเหลือตั้งแต่ที่เด็กเครื่องยั่วยวนควรใจทอนาวันไหนก็ไม่ได้เรื่องได้แล้วมีตั้งแต่เรื่องที่ไม่ต้องการเพราะกิเลสมันอำนาจมากมันถูกมันลากมันผลักมันดันออกไปได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ฝึกหัดเอาจริงเอาจังเอาความตั้งใจเข้ามาอย่างมั่นเหมาะกันจริงจะไม่เห็นเรื่องของตัวเองแล้วก็จะตื่นเงามั่นหมายไปต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่ใจต
ทรงมีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาให้ดีให้เห็นผลในการปฏิบัติภาวนาของตนท่านว่าสมาธิเป็นยังไงคือความมั่นคงความแน่นหนาความตั้งมั่นของใจจิตสงบจิตก็มั่นท่านเองถ้าไม่สงบก็รวนเลยเอ็นเอียงไปที่นู่นที่นี่ครับความเป็นตัวของตัวไม่ได้แม้แต่ขณะเดียวจิตมีความสงบธรรมะสงบก็คือสงบความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยยั่วยวนกวนใจมาแต่ก่อนสงบตัวลงไปเหลือแต่ความรู้อันสงบแน่วนั่นก็สบายไม่มีอะไรกวนนะจากนั้นวาระต่อไปที่เราจะพิจารณาให้เป็นปัญญาก็คือพิจารณาดังที่กล่าวมานี้แยกแยกดูให้ดีจะเอาข้างนอกมาเป็นปฏิภาคมาเป็นลูกหานิมิตก็ได้ไม่ว่ารูปหญิงรูปชายมันติดได้ทั้งนั้นเนี่ยข้างนอกข้างในติดได้เป็นสมุทัยได้นำมาพิเมื่อนำมาพิจารณาให้เป็นมรรคให้เป็นทางเดินให้เป็นธรรมทำไมจะเป็นไปไม่ได้แยกแยกออกไปถึงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีหรือจะพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังก็ดีดูมันมีตั้งแต่เรื่องอสุภะอสุพังกองเต็มตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเขาตัวเราไม่มีบกพร่องแม้แต่รายเดียวทำไมมันจึงไม่เห็นของจริงมีอยู่นั่นคือความจริงจิตใจเรามันปีนเกลียวกับธรรมอยู่เสมอมันเหยียบตั้งแต่ขวากจากน้ำคือกิเลสทันหายอกหัวใจเราทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนหาความสงบสงัดไม่ได้ก็เพราะจิตใจมันปีนเกลียวกับความจริงคือธรรมถ้าพิจารณาให้เห็นตามที่ท่านสอนไว้ตั้งแต่เจสาลงมานะขาตันตาตะโจมันก็บอกชัดๆแล้วผลกหนังออกมาดูสิเป็นยังไงคนทั้งคนดูได้ไหมมันมีหญิงมีชายที่ไหนเมื่อผลกหนังออกมาแล้วความสวยความงามมันปรากฏอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่หนังบางๆหลอกอยู่ข้างนอกเท่านั้นเองก็ทราบแล้วว่าหนังดูว่ามันซึ้งสิมันผลกออกมาแล้วเอาดูทั้งหนังด้วยข้างในข้างนอกของหนังเป็นอย่างไรแล้วดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูเข้าไปทุกแง่ทุกมุมในอาการต่างๆจนกระทั่งถึงอาหารใหม่อาหารเก่าเต็มไปด้วยป่าช้าพิดิบของปฏิกูลโสโครกเน่าเหม็นเต็มตัวทั้งเขาทั้งเรามันมีที่ตรงไหนที่ว่าสวยว่างามว่าน่ารักใครชอบใจมันหาเรื่องหาราวอย่างสดๆต้นร้อนเอาอย่างดื้อๆด้านๆ นี่เหรอจิตนี่มากกันลงไปมันเห็นเหตุเห็นผลกันหน่อยนี่แหละคือความดื้อของจิตมันไม่มันฝืนความจริงไม่ได้เป็นไปตามความจริงเพราะฉะนั้นมันถึงได้เกิดความทุกข์ความลำบากแก่จิตใจอยู่เสมอไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนมันมีตั้งแต่ไฟกองนี้แหละเผาอยู่เรื่อยๆแต่พ่ออย่างยิ่งไฟราคะตัณหาเพราะความปีนเกลียวกับธรรมคืออสุภะอสุพังมันเต็มอยู่ในร่างกายของทุกคนกองป่าช้ากองอสุภะอสุพังกองปฏิคูเต็มไปหมดตั้งแต่ข้างบนลงเบื้องหลังไม่มีชิ้นใดที่จะพอน่าดูน่าชมบ้างเลยแม้เช่นนั้นมันก็ยังเสกสรรได้ลงคอเป็นของสวยของงามถึงกับต้องจิตใจเกิดความกำเริบไปตามล็อกตัวเองเป็นเกิดความกำเริบนี่เป็นเรื่องของตัวเองหลอกตัวเองนั่นไม่ใช่อะไรหรอกนะรูปเขากระสับกระส่ายรูปมีอยู่ตามเป็นจริงของมันเราจะดูก็ตามไม่ดูก็ตามคิดแง่ใดไม่แง่ใดก็ตามเขาไม่มีความหมายสำหรับรูปนั้นไอ้ผู้นี้ผู้ไปเห็นนี่แหละมันมาเกิดปัญหาเกิดเรื่องเกิดราขึ้นมาในตัวผู้รู้ผู้เห็นนี่แหละไปปรุงแต่งสำคัญมันหมายว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงความสำคัญมันหมายทั้งตนเคลิบเคลิ้มไปตามแล้วผลที่มันปรากฏก็คือความทุกข์ความแน่นในหัวอกถ้าจะเป็นจะตายนี่โทษแห่งความคิดความปรุงแต่งของมันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนขนาดนั้นเรายังยอมเชื่อมันไปหรือยังไม่เห็นโทษของมันบ้างหรือสำหรับผู้ปฏิบัติแท้ๆน่ะมันน่าคิดอยู่มากในตรงนี้เอาสิขุดค้นลงไปเข้าใจความจริงเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องถามสิ่งเหล่านี้แหละที่มันปกคลุมหุ้มห่ออย่างมิดตัวไม่มองเห็นกระแสของความสว่างสวายของความสงบของใจพอที่จะแสดงความอัศจรรย์ขึ้นมาโดยลำดับถึงกับต้องเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมานั้นได้เลยก็เพราะสิ่งสกปรกโสมมสิ่งเลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มันปกคลุมห่อเสียอย่างมิดตัวเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้มันด้วย
สติแจ้งด้วยปัญญาเพิกถอนมันออกเลิกมันออกเปิดเผยมันออกให้เห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงแล้วความสงบไม่ต้องบอกมันยุ่งวุ่นวายเพราะอะไรเพราะมันหลงเมื่อเห็นตามความจริงแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาเท่านั้นเดี๋ยวยุ่งกับอะไรดูอะไรมันก็อย่างว่าเห็นไหมแต่ยังปัญญาเนี่ยหวานล้อมไปหมดเห็นแล้วตามความจริงมาหลงของกล่องจิตมันก็หมุนตัวเข้ามาสงบเย็นเพียงเท่านี้ก็มีความสุขสำหรับผู้ปฏิบัติอาญาเขาหลายครั้งหลายหนเหมือนเขาคาดมาคาดก็จนมุนคาดมุนถอยแหลกละเอียดควรแต่การปักดำนั่นแหละเป็นของสำคัญการพิจารณาขี่เที่ยวขี่ข้างขี่หนไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ความจำนิชำนาญความคล่องแคล่วแก่กล้าทราบซึ้งภายในจิตใจด้วยการพิจารณาว่าอย่างไรแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ้งอย่างนั้นจริงๆว่าสุภะของปฏิคูณโสโครก็ซึ้งถึงใจถ้าพูดถึงอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเนี่ยใดก็ซึ้งถึงใจถึงความจริงอันเรียกว่าซึ้งแล้วมันจะไปหลงของตอมเลยการพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นยืนเดินนั่งนอนอย่าให้เผลอพยายามระมัดระวังตัวเสมอการพูดการคุยกันก็ทำให้เผลอได้มาตามจิตตามกายมาเกี่ยวข้องกันก็ดีอย่ามาด้วยความเถอะเนื้อต่างๆอย่ามาด้วยความเพ้อเซ่อสายๆความไม่มีสติสตังค์เป็นความไม่มีค่าภายในตัวความไม่มีความหมายในตัวในการมาของตัวในการพูดกันคิดการทำทั้งหลายไม่มีความหมายอะไรเลยไม่มีสาระทำให้เป็นสาระแก่เจ้าของด้วยความมีสติจับยั้งรักษาตัวอยู่เสมอเอาทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ตายก็ตายตายด้วยความเพียรเป็นไรไปแม้เขาไม่เคยภาวนาเขาก็จะตายอยู่แล้วโลกนี้คือโลกป่าช้าโลกแห่งความคือตายของสัตว์มันจะพ้นไปไหนได้ล่ะมันตายด้วยกันทั้งนั้นแน่นอนที่สุดนอกจากเลวหรือช้าต่างกันแต่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเราทุกข์เพราะความภาคเปลี่ยนเอาให้เห็นจริงเห็นจังตามหลักธรรมเมื่อพิจารณาเป็นความช่ำชองแล้วไม่ต้องบอกแล้วมันถอนมันปล่อยมันวางเข้ามาเป็นลำดับลำดับดังเคยอธิบายให้ฟังแล้วจิตก็ยิ่งมีความผ่องใสมีความคล่องแคล่วกล้าเบาหมดภายในจิตเพราะเบาจากอุปาทานข้างนอกก็ไม่ยึดขันในกับพิจารณาเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงเข้าไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงต่อยถึงวางรูปที่ว่ารูปกายกายเป็นเราเป็นของเราว่าเป็นของสวยของงามพิจารณาแล้วมีแต่เนื้อแต่หนังแต่เอ็นแต่กระดูกพิจารณาแต่ละมีแต่ของอสุภะอสุพังเต็มไปหมดทั้งหลังเป็นเราได้ยังไงพูดพิจารณาหลายครั้งหลายหนก็แจ่มแจ้งเข้าไปหลังจากนั้นก็พูดถึงเรื่องธาตุก็ซึ้งพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังก็ซึ้งเห็นชัดเจนตามความจริงและอุปทานซึ่งเป็นผลของตัวจอมปลอมไปสำคัญมั่นหมายมันก็ถอนตัวออกมาเองมันก็เบาเบาเรื่อยเรื่อยแต่ลงได้ขนาดนั้นแล้วความเพียรไม่ต้องพูดเลยที่ความขี้เกียจมันหาหน้าไปหมดไม่ต้องไปบังคับบัญชากันละไม่ต้องไปถูด้วยใช้กันเหมือนอย่างแต่ก่อนที่เรือขั้นเนิ่มแรกซึ่งยังไม่เคยเห็นผลมันก็เหมือนเด็กทำงานนั่นผู้ใหญ่ต้องคอยกำกับดูแลหรือควบคุมอยู่เสมอพอผู้ใหญ่เผลอตัวหรือผู้ใหญ่ปลีกตัวไปธุระอะไรนี่เด็กมันก็เลิกงานเสียไม่ทำเขาก็หยอกเล่นกันไปเสียตอนไม่เห็นผลของงานถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้ผลของงานแล้วมันก็ทำเองอยู่คนเดียวก็ทำได้อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ทำได้ไม่ว่าทีแก่ทีนะใครจะมาควบคุมไม่ควบคุมไม่สำคัญเพราะเห็นผลของงานมีความมุ่งมั่นต่องานให้เป็นผลสำเร็จมีผู้ปฏิบัติธรรมะในขั้นเริ่มแรกก็ต้องถูต้องถ่ายต้องบังคับบัญชากันเพราะยังไม่เห็นผลของธรรมที่เกิดขึ้นจากการภาวนาอันจะแสดงขึ้นที่ใจเป็นผู้รับผลเมื่อมันยังไม่เห็นก็ต้องถูถ่ายบังคับบัญชากันขั้นนี้เป็นขั้นที่ลำบากอยู่บ้างลำบากก็ทราบไปแล้วจะว่าขั้นต่อไปปรากฏผลนะ
ความสาพยายามมันมาเองความภาคเพียรของมาเองพอถึงขั้นปัญญาแล้วก็มีหมุนตัวเป็นเกลียวความขี้เกียจหายหน้าไปหมดเดินจงกรมไม่เคยคำนึงกับเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นนี้ตั้งแต่หมุนตัวติ้วติ้วอยู่กับกิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดหน้ากิเลสตัวไหนที่ยังไม่ชัดมันเกาะอยู่กับอะไรมันทำให้เกลียดการจิตใจของเราอย่างนี้พ้นลงไปพ้นลงไปจนกระทั่งทราบชัดและถอนออกไปเป็นตัวเป็นตอนเป็นพักๆเรื่อยไปเข้าใจแง่นั้นเข้าใจนี้อ้อเรื่อยกำหนดพิจารณาเข้าไปเรื่อยการกำหนดพิจารณาก็คือการสู้กันนั่นเองพูดง่ายๆมันทำไมจะไม่ทุกข์ล่ะแต่มันไม่สนใจกับเรื่องทุกข์ยิ่งกว่าการที่จะการถอดถอนกิเลสที่การห้ำหั่นกับกิเลสมันแหลกละเอียดเห็นต่อหน้าต่อตาภายในใจของเรานั้นมันมีน้ำหนักมากเพราะฉะนั้นความขี้เกียจจึงหายหน้าไปหมดเดินจงกรมมันมีระยะเวลาสักครู่ยอมปาเขา3ชั่วโมง4ชั่วโมงหลุดนั่งที่ไหนก็เพลินแต่การพิจารณาไม่มีเวลาเหมือนการอิริยาบถทั้ง4เห็นแต่หลับเพื่อทั้งนั้นพอตื่นขึ้นมาก็มือจับงานปุ๊บได้จะจิตจับอารมณ์ที่ตนพิจารณายังไม่เสร็จในสิ่งนั้นคลี่คลายออกดูไม่หยุดยั้งจนกระทั่งเข้าใจแล้วปล่อยเองนั่นการพิจารณามันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นแต่อย่ามาคาดหมายนะไม่ถูกบอกวิธีการให้ทราบเฉยการคาดหมายไม่ถูกจะเป็นขึ้นในตัวเองนั่นแหละความจริงต่อความจริงจะเข้ากันได้ทันทีครูบาอาจารย์ที่แสดงให้เราฟังนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ความจริงเวลานี้เรายังไม่เห็นความจริงตามที่ท่านสอนเราพยายามดำเนินไปพอจิตของเราถึงความจริงขั้นใดแล้วมันยอมรับกันเข้ากันได้ทันทีไปเดิมแบบตั้งแต่ทำขั้นต่ำจนกระทั่งถึงคำขั้นสูงและสูงสุดหาที่ค้านกันไม่ได้เลยนั่นการปฏิบัติจิตก็มีความเป็นไปครูบาอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนอยู่เสมอโดยถูกทางไม่เป็นที่สงสัยมันก็น่าจะขยืดขึ้นไปเรื่อยๆและรวดเร็วกว่าโดยปกติของตัวที่ทำโดยลำพังเราเห็นโทษในการบำเพ็ญเพียรโดยลำพังมาแล้วจึงได้ชี้แจงให้หมู่เพื่อนทราบว่าอย่านอนใจการที่จะแนะนำตักเตือนสั่งสอนสุขันธการทางด้านจิตภาวนานี้จิตต้องสอนจิตเท่านั้นเราจะไปยกคัมภีร์นั้นมาสอนยกคัมภีร์นี้มาสอนสาธุไม่ได้ประมาทมันก็เหมือนยกยามาทั้งตู้ทั้งหีบนั่นมาทุ่มลงในคนไข้ไม่ทราบเป็นไข้อะไรยาก็ไม่ทราบยาก็อะไรต่ออะไรทุ่มกันลงไปมันก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรดีไม่ดีทำให้คนไข้ตายที่เราทำไปนะความรู้สุ่ม4สุ่ม5ในการปฏิบัตินี้จะมาสอนผู้รู้จริงเห็นจริงตามขั้นภูมิของตนโดยลำดับดอกนี่มันสอนกันไม่ได้สอนกันไม่ลงผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่เข้าใจอัตธรรมตั้งแต่สมาธิเป็นลำดับของขั้นสมาธิถึงปัญญาโดยลำดับนั่นเป็นความรู้ครับเป็นการรู้ความจริงผู้มาสอนสมาธิจะเอาแบบเอาตำหลักตำรามาสอนมันไม่ได้ความเอาปัญญาตามตำหลักตำรามาสอนไม่ได้ความถ้าตนไม่เป็นสมาธิจิตตนไม่เคยเป็นสมาธิขั้นนั้นๆมาก่อนจิตตนไม่เคยเป็นปัญญาขั้นนั้นๆมาก่อนแล้วจะสอนไม่เข้าเรื่องเข้าราวไม่เข้ากฎเข้าเกณฑ์ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังด้วยความสนใจนั้นได้เลยนี่เป็นของสำคัญอยู่มากเมื่อตั้งมีความจริงรับกันอยู่เสมอผู้สอนก็สอนด้วยความจริงซึ่งเห็นแล้วรู้แล้วค่อยมาสอนมันจะผิดไปไหนแล้วก็รวดเร็วทันใจด้วยติดข้องที่ตรงไหนท่านแก้ปั๊บ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 ไปเลยเสียไปร่ำเหนื่อยกรรมฐานจริงสำคัญที่ครูที่อาจารย์คอยแนะนำให้ข้างพุทธการก็สาวกต้องอาศัยพระพุทธเจ้าและลูกศิษย์ลูกหาของสาวกแต่ละองค์ก็อาศัยครูอาจารย์ที่เข้าอกเข้าใจในทางด้านจิตภาวนามาแล้วอย่างสมบูรณ์นั้นเป็นผู้คร่ำสอนไปโดยลำดับท
ถ่ายทอดมาเรื่อยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ท่านขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาความอุตสาห์พยายามอย่าลดละนักรบต้องทำใจกล้าหาญอย่าทอดแท้อ่อนแออย่าหวังมอบป่าช้าให้กับภพใดชาติใดซึ่งเป็นเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลไม่เป็นที่ไว้ใจได้เลยไม่เหมือนมอบร่างกายมอบชีวิตจิตใจที่จะเป็นความทุกข์ความลำบากขนาดใดก็ตามเพราะความภาคเพียรนี้ไว้กับธรรมเท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งไว้กับความพ้นทุกข์เอาตายก็ตายไม่ท้อถอยแล้วเราจะเห็นแดนแห่งหนองอ้อที่ว่าอ้อนี่หรือที่ท่านว่าดังนั้นที่ท่านว่าทำประเภทนั้นทำประเภทฝ้าคายมันนี่หรืออ้อนี่หรือนั่นดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านอุทานนั้นเราก็เขียนไว้แล้วว่าอ้อนี่หรือหนองอ้อนั่นแหละหนองอ้อคือหมดปัญหาที่จะสงสัยโดยประการทั้งปวงแล้วหรือแต่มีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนตั้งแต่ขณะนั้นก็คือว่าหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงตลอดกาลนั่นน้องอ้อจะอยู่ในหัวใจของผู้ปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเราอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกข์ก็เห็นกันอยู่ชัดๆทั้งร่างกายและจิตใจสมุทัยก็รู้กันอย่างชัดๆทั้งดีใจเสียใจทั้งรักทั้งชังทั้งเสียทั้งโกรธเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดคิดในแง่ใดๆส่วนมากเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นถ้าสติไม่มีเป็นเครื่องบังคับบัญชาไว้ต้องผลิตตัวออกมาเป็นสมุทัยทั้งหมดมรรคก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรประกอบกันเข้าหนุนเป็นกำลังโดยลำดับเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อกำจัดความฟุ้งซ่านที่มีอยู่ภายในจิตใจนั่นมรรคนิโรธคือความดับเมื่อมรรคมีกำลังมากน้อยก็ดับความฟุ้งซ่านรำคาญเข้าไปโดยลำดับนิโรธจากนั้นกระดับกิเลสเป็นชิ้นเป็นอันไปจนกระทั่งดับกิเลสโดยสิ้นเชิงเรียกว่านิโรธเต็มภูมินะกิเลสสิ้นไปแล้วสัจจะท่านว่าสัจจิกาตปันติเวทิขเวสิ่งที่นิโรธซึ่งเป็นสิ่งที่คือจะพึงทำให้แจ้งสัจจิกตันติเมภิกเวเราได้ทำให้แจ้งแล้วคือสิ่งที่จะควรทำให้แจ้งก็ได้ทำให้แจ้งแล้วคือนิโรธชัดประจักษ์ขึ้นกับใจแล้วหลังจากนั้นแล้วไม่มีสัจธรรมอันใดจะแสดงตัวออกมาอีกต่อไปยุติทุกทางใจก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือเรียกว่าทุกข์ทางใจดับโดยสิ้นเชิงเพราะสมุทัยดับไปด้วยอำนาจของมรรคนิโรธแสดงขึ้นเต็มที่ในขณะที่มรรคทหารกิเลสเหล็กขาดไปโดยสิ้นเชิงหลังจากนั้นแล้วไม่มีงานอะไรต่อไปเหลือตั้งแต่ทุกข์ภายในร่างกายซึ่งเป็นทุกข์ประจำขันธ์เท่านั้นทุกข์ภายในใจไม่มีเพราะสมุทัยเป็นผู้ผิดทุกประเภทนี้ใหม่คำว่ามั่งมากที่เคยใช้เฉพาะฆ่ากิเลสเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปแล้วคำว่ามากท่านก็หมดหน้าที่ไปท่านไม่เรียกว่ามากเสียแล้วบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่เรียกท่านไม่สำคัญไม่ปักปันไม่หมายอะไรทั้งหมดเหลือแต่ความบริสุทธิ์ความที่รู้ว่าทุกสมุทัยนี้ทุกดับไปเพราะสมุทัยดับไปนิโยตพึงอบรมให้มากก็ได้อบรมให้มากเต็มที่แล้วก็มักอบรมให้มากก็ได้อบรมเต็มที่แล้วนิโรธที่ทำให้แจ้งก็ทำให้แจ้งประจักษ์แล้วผู้ที่รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมักได้ทำงานโดยสมบูรณ์แล้วหมดหน้าที่ของตนไปแล้วนั้นคืออะไรนั่นแหละผู้นั้นแหละคือผู้บริสุทธิ์ผู้นั้นไม่ใช่สัจธรรมนอกจากสัจธรรมออกไปคือผู้นี้สัจธรรมเป็นธรรมคู่กิเลสกับมรรคเป็นศัตรูต่อกันเป็นคู่ศัตรูหรือเป็นคู่แข่ง
ทุกข์กับนิโรธก็เหมือนกันก็เป็นคู่กันทุกข์ดับเขาเรียกว่านิโรธเท่านั้นหลังจากนั้นแล้วก็หมดปัญหามันจะมีตั้งแต่กิริยาอาการการประกอบความภาคเพียรในที่จะทำวิหารธรรมคือความเป็นอยู่ในระหว่างขันธ์กับจิตทรงตัวกันตายด้วยสมาธิสมาบัติการทำเพลินจิตใจเพื่อพักผ่อนหย่อนใจระหว่างขันธ์กับจิตให้พอเหมาะพอสมพอถึงการอันควรแห่งขันธ์ที่จะสลายตัวลงไปซึ่งเป็นของแน่อยู่แล้วว่าต้องแตกเพราะฉะนั้นบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนับแต่พระเจ้าลงมาจึงประกอบความภาคเพียรดังที่ปรากฏในสมณตําราอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอายุขัยแต่ไม่ได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อละกิเลสถอดถอนกิเลสตัวใดเป็นเพียงประกอบเพื่อวิหารธรรมระหว่างขันธจิตให้อยู่ครองกันสะดวกสบายราบรื่นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งถึงอายุขัยเท่านั้นมีเท่านั้นนี่งานของพระศาสนางานถอดถอนกิเลสเป็นงานที่เสร็จสิ้นลงได้งานทางโลกหาความสิ้นสุดไม่ได้ตายก็ตายกับงานตายกับความยุ่งเหยิงวุ่นวายห่วงใยไม่มีใครทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปโลกทั้งโลกทั้งสามนี้ไม่มีใครจะทำงานสำเร็จแล้วค่อยตายไปเหมือนงานคือการถอดถอนกิเลสให้สิ้นสุดตรงแล้วนิพพานไปผู้นี้เป็นผู้หายห่วงอนาลอยู่ไม่มีงานใดให้เป็นที่ห่วงอีกแล้วเอาละกันต่อไปนี้ให้ท่านปัญญาอธิบายมากกว่าคือเป็นที่มีเยอะนะถึงทำให้เราได้เชื่อในข้างพุทธการที่ท่านความเชื่อนั้นหนึ่งว่าผลนิพพานเพราะภูมิจิตของคนมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันคนขยับไปคนนี้ขยับไปขยับกลางคนต่างขยับขึ้นไปตามกำลังตัวเองหลายครั้งเราก็ผ่านได้ผ่านได้แล้วก็ในครั้งนั้นก็เป็นพวกอุปติกันยูวิปีกันยูไม่อยู่มากเลยบางวันมันก็เหมือนโอกขวานแล้วเอามีดเอาสันถากถากไม้โต๊บตัวน้อยเป็นเจ็บมือสิ่งที่จะทำให้จิตกำเริบมันมากกว่ามากมากยิ่งกว่าสิ่งที่ทำจิตให้สงบหมายถึงว่ายามมีน้อยกว่าของแสลงบนใหญ่กว่านั้นตัวนี้โลกกำลังเสริมกันเรื่องราคาปัญหานี้มากทีเดียวนี่โลกนี้ความสงบขนาดนี้ราคาปัญหายังเป็นร่างนอกของความโลภทั้งหลายมีพวกนี้นั่นก็คือการหนึ่งก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็ติดแต่นี้เท่านั้นแล้วผู้ชายคนหนึ่งก็เหมือนกันกอดกันอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่านี่มาจากออสเตรเลียอย่างนั้นนะเขาจะมาแสดงที่อะไรเขาจะมาแสดงอะไรรบแมทหรือรบแฟทอย่างไรไม่รู้เนี่ยผมลืมไปเนี่ยรบมีขึ้นรบแม่หรือรบแฟทเนี่ยที่ไอซาซาเมนที่ไอในกรุงเทพสักสองสัปดาห์พอสองสัปดาห์เลยเมืองไทยเรามันก็เป็นเมืองเดินก้าวอยู่แล้วมันศึกษาอย่างพอตัวอย่างนี้แล้วมันทหารก็หาศีลธรรมเลยมันก็ยิ่งนับมันกำเริบขึ้นตลอดเลยโยกส่งเสริมไปด้านนี้มากนี่มีใครที่จะไปสนใจนี่เรื่องธรรมสนใจเรื่องไหนมันคงมีแต่เรื่องนั้นอายุเราพอเราเห็นนั้นโอ้โหจุดตายไปดูอย่างนั้นแทนที่มันจะให้มีอะไรในเรื่องเกี่ยวกับโลกก็มันไม่เป็นนั่นนะมันสลดหดหู่ไปกลับวงข้ามไปนะเพราะเราไม่ดูแบบโลกเพื่อแบบเพลินเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพียงเอาให้ดูเรื่องก
การบ้านการเมืองเกี่ยวกับความสงบของคนส่วนรวมการได้การเสียของจิตใจคนมันดูแบบนี้หาดูนี่แหละแต่ว่าอย่างดูไปดูเวลาพูดธรรมะก็นั่งมาสัมผัสอย่างที่ที่ดูตามมาสัมผัสเป็นบทธรรมะไปเรื่อยพอจะเอาการ์ตูนคือเรียนใหม่ผมเริ่มเอาไว้ก่อนเอ้าตลกอ่านทีไรก็น่าดูน่าอ่านทุกทีอดของเราไงทำรูปเรื่อยๆมันทำเหมือนจริงๆนะโอ้เหมือนจริงพวกการ์ตูนจะเล่นนะคนตัวใหญ่ๆนี่ก็ใหญ่ขนาดนี้พอคนว่านะในคำทำมือนี่ลำท่าใหญ่ๆไปด้วยนะมือก็คนก่อนมุกปุ๊กเหมือนกันแกจะไปไหนแกจะไปไหนนั่นน่ะนั่นแกจะไปไหนอ่ะฟังพอเรียนว่านี่มันดูรูปมันประกอบกันนะยืนมีตัวมันเท่าแล้วมีข้ามือที่คนนั่นอ่ะเป็นไงแต่คนนั้นไม่มีครับที่นี่ก่อนจะมีข้าหลังจะมีภาพที่สองทำข้ามือที่มีแกจะไปไหนข้าจะไปนอนรอโอกาสเป็นนายกแล้วโอ้แกจะหอบเสือไปไหนว่างั้นนะมีแกจะหอบเสือไปไหนนะว่างั้นนี่พอลูกพี่สอนนี่แบบเมื่อยหอบเสือแล้วว่ะแต่ตัวก็มันก็คงจะไอ้คือดินผีข้าจะนอนรอโอกาสเป็นนายกคำต่างนั้นหอบเสือพอรูปที่สองที่สามพอรูปเก่ามันที่มีจักรยานนะผีจักรยานอยู่คนใหญ่คนเก่านั่นแหละรูปเก่าคนเก่านี่ทั้งคบขันนั่นน่าฮิตเนาะบริษัท500โหราจารย์เขาผูกขาดกันหมดแล้วเขาผูกขาดให้ทหารเล่นวางเงินนะบริษัท500โหราจารย์เขาผูกขาดให้ทหารเล่นวางมีรูปหนึ่งยืนถือจะไปยืนอยู่กับจักรยานกันเลยซึ่งลูกต่อไปอีกนั่นกับลูกคนเก่านี้นะทำหน้าตะคือรีบยืนแล้วน้ำตีนะรีบมีสองลูกลูกนี้จะมีสามลูกนะครับพูดต่อไปละคนนี้นะจะเป็นลูกนะนะดวงเมืองว่างนะดวงเมืองทักทายว่าว่าอะไรทักทายว่าต้องทหารเป็นนายกเท่านั้นตื่นสมองแล้วแกเป็นอะไรอ่ะวัยนะมันขำอย่างนี้ดวงเมืองเขาถ่ายต้องทหารเท่านั้นเป็นต้องทหารเป็นนายกเท่านั้นเป็นสมองแล้วแกเป็นอะไรล่ะจริงๆยืนหอบเสือนทำหน้าหัวเราะหน้าแห้งนะทำเหมือนจริงนะยืนกับลิ้นอ่ะจิตรีคือคลิปตาหมดครับผมของทำตลกมันก็เรื่องในคุณท่านบอกแล้วในเสื่อมันทำได้อะไรบ่อยเสื่อแล้วคือจะอ่านจะสุดใต้แล้วตอนในคุณที่แตกจำนวนแล้วก็บอกแล้วคือโยมกระถางเขาองค์นี้มาจากบ้านนามนมาพักอยู่ที่วัดทุ่งสว่างกับผมอยู่วัดทุ่งสว่างกับท่านอาจารย์กูบอกมาจากสกลมั่นนามน
จากท่านอาจารย์มั่นเราก็สนใจทันทีเลยก็เลยถามท่านเป็นยังไงประโยชน์ท่านเป็นมากเลยครับการที่ปฏิบัติท่านเป็นยังไงมีท่านหนึ่งมากน้อยจังเลยโอ้ท่านมารับท่านหนึ่งมากหวังท่านเด็กด้วยใครปฏิบัติตัวไม่ดีหรืออะไรนี่ให้กลับมาหาคนเองท่านไม่ท่านไม่มีอารมณ์ไหวนี่ท่านมีอารมณ์ใครทั้งนั้นปฏิบัติไปเต็มกำลังทำงานมันถึงใจปังเลยนะที่ว่าใครปฏิบัติไม่จริงไม่จังมันตลอดเลยแหละไม่ยิ้มท่านไล่หนีเลยมันถึงใจเลยท่านก็คนคนหนึ่งแล้วพระทั้งหลายเรานั้นจะมาจากคนคนหนึ่งเหมือนกันท่านทำไมท่านแบบนั้นอยู่ได้เราอยู่ไม่ได้เราก็เร็วยิ่งของหมาคือนึกในใจนะมันปังก็ในใจเลยยิ่งชอบใจเลยเกิดนะจิตเราเป็นนั่นเขาไม่หาความจริงหาของจริงมันยิ่งเพิ่มความอยากไปมากเดียวคือนวลเท่านั้นพรรษาน้อยกว่าผมประมาณตั้งสามสี่พรรษาตอนนั้นผมได้แปดพรรษาแล้วเดินพบดับหนึ่งลำดับดูสดเสร็จแล้วมันเลยไปนะครับไปพระเอิญนะแน่นจริงกุฏิท่านได้นะจันว่าน้ำมนต์มันอยู่บางโคกมันก็ฟังพระพระที่ไหนพระกุฏิว่างท่านเนตรองค์ที่ไปตายอยู่ที่อำเภอภูยังท่านเนตรนี้ไปอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็พอดีทราบถึงนี้ว่านำมงของเมื่อวานผมก็ถึงพอดีเลยได้กุฏิว่างเหมาะเลยนะและที่มันกล้าถามในเขาถามเมื่อวานได้ยินกุฏิผมก็อยู่อย่างที่นั่นที่เขาล่างอาหารล่างอะไรนั่นมาหลับตรงนั้นอยู่ลักษณะเฉียงๆเนี่ยปกติพวกตลาดเขาเหมือนห่างกันแต่นั่นก็จะไกลนั้นไกลนั้นหน่อยที่ขนาดนั้นท่านเดินกรมนี่ตอนเดินๆท่านเดินของข้างตลาดถ้าตอนเช้าท่านไปเดินเวลาท่านออกที่มาแล้วท่านไปเดินดับเส้นบางท่านทำอะไรนะท่านเดินก่อนท่านเดินทั้งเดินทั้งไปไปทั้งขานั้นไปขานี้คือท่านหยุดเส้นท่านเดินไปแล้วไปนั้นไปนี้ตัดแต่ตรงแต่แรกนั้นท่านไปนี่ท่านดับเส้นท่านมาดูหรือหนึ่งคนพอได้เวลาครองภาพไปนั้นไม่รับแสงเข้าที่พอออกกันคมแล้วท่านเข้าห้องดับไฟเนี่ยเสียงสวดมนต์ผมคงคงอยู่นะเราไปใหม่หมาไม่กระเสือเราขบขันก็ตายมันดื้อพอท่าอะไรหมาไม่กระเสือไปยิงคงคงนึกเนี่ยอย่างนั้นนะว่าที่มีท่านสวดสิ่งนั้นบังหวังนั่นนะเราก็เดินคนข้างติดออกที่ดูนี้ไปเดินทางนั้นขาดดีท่านสมมติผมได้ยินของอย่างนี้นะปั๊บกว่าทางคนก็ต้องออกไปยังไม่ถึงมุมเขาเลยนะห่างประมาณเป็นเขาห่างคือห้องคือพอท่านออกมาถึงนั่นท่านหลุดแล้วนี่นะมันแปลกอัศจรรย์จริงนะรู้แล้วนั่นยืนฟังท่านสวดเพราะมันกระทั่งด้วยความโง่นี่หนายืนไม่เดือดแล้วไปค่อยต้องมาใส่ทีนี้มันประจักษ์พยานพอย่อมต้องเราต้องไปพอไปถึงทางกรมเราเดินกรมพุ่งขึ้นอีกแล้ว
เนี่ยมาอีกรู้สิหน่อยมันโง่ฉันโง่อยู่ทุกวันนี้ก็พยายามพอหลังๆมาแล้วโอ้ยกลัวย้อนหลังนะหน้าใจหายไปเป็นว่ามันดื้อเลยมาเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าท่านรู้ป่ะมาอีกพอมาถึงที่เขานั่นแหละเงียบอีถึงยืนนานก็ได้ทำไมเงียบเลยเนี่ยโอ้ยดีเนี่ยท่านมันมาไทยนั่นหนักท่านนั่นขึ้นมาโอ้ยผมว่าสลบไปเลยนะแล้วท่านจะได้ยินยังไงถ้าพูดถึงตั้งหูเนื้อตาเนื้อท่านจะเห็นผมได้ยินผมหน่อยก็ผมด้อมไปนี่นะได้ยินอะไรวะทิพย์ตาทิพย์ขนาดนี้นี่เรื่องลำบากไปนี่ยิ่งบุ่งไม้นี่นี่คือขั้นที่สามนี่มันถึงร้อนวูบในใจจะพอรู้ได้นะโอ้ยนี่ท่านคงจะรู้เราเป็นปกท่านจะแตกเลยมาที่ถามครั้งมันเรื่องทีมท่านเด็กทีมหายอยู่หายที่วุ้ยร้อนเป็นไฟเลยนะครั้งที่สามรู้สึกตัวและค่อยดั้มลงไปพอเราไปนู้นท่านก็พุ่งๆขึ้นอีกทีนี้ไม่กล้ามาเลยแล้วคอยที่เกิดการไข้นะคือประตูห้องท่านแบบใสแบบนี้นะเป็นสายเลยห้องทั้งกั้นห้องสบายมีพอท่านกั้นมีอะไรมัดอยู่ข้างในพอท่านแก้อะไรมัดอันนี้มันดีปึ๊บออกไปเราก็จับใจนู่นเลยของตรงนี้ผมเข้าก่อนเพื่อนเลยเอาบริการท่านเอาอะไรออกผมคนนี้ใจรวดเร็วปุ๊บก่อนเพื่อนออกมาคนนี้ออกมาคนนี้ออกมาวันนั้นเข้าไปมันหัวหลังหวาว่าไงนี่แต่ท่านเจ็บโอ้ยเข้าไปท่านยืนหนึ่งแล้วนี่นะพอเข้าไปมองผมไม่ตาถลึงโอ้โหกูตายแล้วเราก็ทำท่าเหมือนไม่รู้ไม่คิดแล้วเราไปอยู่ท่านต้องดูจริงๆนะแสดงว่านี่ตัวสำคัญเมื่อคืนเมื่อวานนั่นแหละคุณใหญ่นี่มันยิ่งชัดอีกตรงนี้นะเราแต่ท่านก็ไม่พูดอะไรเลยนะสมณะธรรมนภาพนะไม่เคยพูดอะไรแต่สำคัญที่กิริยาเนี่ยตาท่านบอกชัดเจนมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่สงสัยว่าเป็นไข่หลังนั่นคนนี้นี่ท่านยอมมันมีปัญหาอะไรอีกไหมมีไหมวันนี้มันคุยอะไรมากมันพูดอีกมันเมื่อยนิดหน่อยวันนี้พอเริ่มรู้ว่าไปอยู่ทันทีไอเด็กที่เข้ามานั่นจะเห็นอะไรที่คนนั้นเขาบอกเขาเองนะยังแต่ผมไม่บอกเลยขี้